3 go. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears I gave it to someone special. จริงๆควรร้องเพลง Happy Birthday มากกว่านะเพราะวันนี้มันคือวันเกิดของฉันไง Happy Birthday to you เฮ้ยจริงใจหน่อยสิ Merry Christmas นะคะทุกคนวันนี้เรามีคอนเทนต์แบบ intense โอ้ดูเป็นแรงมาฝากทุกคนนะมันคืออะไรวันนี้เราจะมาทำชุดออเดอร์อันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนน่าอายมากคำถามอะไรที่ทำส่งผลต่อหลังบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้ฉันไม่รู้เพราะวันนี้เราไม่ได้อยู่กัน2คนเรามีแบมบี้ผู้ช่วยนะคะของเรามาด้วยใช่ครับแต่ว่านอกจากฉันจะใส่เสื้อต้นคริสต์มาสแล้วเนี่ยรองเท้าฉันก็เป็นกล่องของขวัญโอเคก็คือคำถามวันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเฮ้ยมันจะรุนแรงไปเปล่าดันไม่อยากทะเลาะเนี่ยมันคริสต์มาสมันเกิดแล้ววันนี้มันแบบเทปขำๆเอาไปว่าแย่ๆขำจริงเปล่าขำจริงเปล่าคนขำอ่ะฉันขำอยู่แล้วแกขำเปล่าผู้หญิงว่าเงี้ยทุกคนบอกขำขำขำแต่พอคัดไปมันก็ไม่ขำแล้วจริงมาดีมาดีมาดีก็คือในนี้จะมีทั้งหมด20 20คำถามใช่20คำถามซึ่งในฉลากเนี่ยข้างหลังอ่ะจะมีเลขของแดอยู่ก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจับขึ้นมา1ใบแล้วเราเลือกที่จะไม่ตอบเราก็ต้องทำตามบทลงโทษที่อยู่ข้างหลังนี้ซึ่งมันจะมีทั้งของกินและการกระทำโอเคไม่เป็นไรแค่กูแต่งตัวยังกูกล้ามเริ่มเลยใครคนแรกปังชุบดีกว่าฉันแกก็รู้อยู่แล้วฉันไม่เคยแพ้ใครกันปังชุบอ่ะจริงมันโอ้มันปังชุบเก่งดีกว่าไม่รู้ว่าวันนี้ไม่รู้มาลองดูก่อนจะออกนะกันไก่โอเคฉันออกค้อนนะยิงชุบกันไก่ฉันออกค้อนนะยิงชุบปังยิงชุบคำถามโหดปะเนี่ยไม่รู้เล่าวีรกรรมวันที่ตัวเองเมาที่สุดในชีวิตหรือแดข้อที่3เล่าได้อันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยน่าอายมากไม่เดี๋ยวรับจริงเหรออ้าวชุดโรดแดงไงมันมีวันนึงครับผมก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆที่กรุงเทพอะไรเงี้ยนะก็แบบโคดื่มกันหนักมากเราก็ซัดไปเต็มที่เลยเพราะใจเราสู้ไงเราไม่ยอมแพ้ใครอยู่แล้วจนตื่นมาอีกทีนึงเป็นแม่กับน้องเปิดประตูเข้ามาในห้องสภาพเราก็คือนอนโป๊เปื่อยอยู่ที่โซฟาคือจริงๆเราต้องเล่าก่อนว่าเราปกติเราอยู่คอนโดคนเดียวไงแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาคอนโดแต่วันก่อนหน้านั้นอ่ะคือแม่กับน้องอ่ะบอกจะมาแต่เราไม่ได้เข้าไปอ่านในไลน์กลุ่มครอบครัวเราก็เลยเอ้ยชิวแล้วเพราะเราเป็นคนรักสะอาดไงเวลาเราแบบไปข้างนอกมาตอนคืนเราอาบกลับมาเราก็อยากจะถอดเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้อันนี้คือรักสะอาดแล้วใช่ป่ะรักสะอาดต้องไปอาบน้ำนอนไม่ใช่นอนถ้าเกิดปกติเราก็จะอาบน้ำแต่ว่าทำสกปรกใช่ไหมใช่ใช่ใช่เสื้อผ้าปกติเข้าข้างแล้วเข้าข้างแล้วเราก็เริ่มแบบรีมายขึ้นมาว่าตอนเข้าห้องมาเป็นยังไงบ้างก็เหมือนแบบน่าจะเปิดประตูมาเริ่มถอดเสื้อออกโยนถอดกางเกงถอดกางเกงออกแล้วก็เจอโซฟาแล้วก็ล้มตัวลงไปแต่สภาพที่แม่เปิดมาเห็นก็คือไม่มีสักชิ้นเลยหรอศูนย์น่ากลัวน่าอายเหรอน่าอายที่กูต้องมาเล่าเรื่องนี้เนี่ยสงสารน้องอะแม่ไม่ทำอะไรอะสงสารน้องไม่มันก็ไม่ควรมีใครมาเห็นแล้วไหมไม่ใช่นอนไหนโอ้แผลเลยนอนแบบนี้ก็อยากจะขอโทษแม่กับน้องด้วยโอเคจริงมันถึงโอกาสโอเคกูต้องมาเล่าเรื่องนี้ในวันเกิดของตัวเองจริงๆแบบเนี้ยไปต่อค่ะตาแกไม่มีอะไรหรอกชีวิตฉันอ่ะฉันเล่าให้แกฟังได้ทุกอย่างอยู่แล้วเล่าให้ฉันฟังได้ทุกอย่างเล่านี่นะเล่าให้คนฟังด้วยนะครับคำถามคือคนที่คุณส่องไอจีบ่อยที่สุดห้ามตอบกันเองใครใครร้านค้าด้วยนะต้องเป็นบุคคลใครอ่ะฉันอ้าวก็บอกตามความจริงมาสิหน้าแดงไหมอ่ะเนี่ยว่าต้องรู้ว่าแดงทำอะไรถึงจะได้ชั่งน้ำหนักได้ว่าจะยอมบอกหรือเปล่าปะอ่ะแดงทำอะไรอันนี้โซจู1แก้วนี้ฮะฮะไหน1แก้วไหน1แก้วนี้แล้วถ่ายตอบไม่ได้แล้วนะอันนี้คือพิมพ์คือไปแล้วอ้าวไงจะตอบหรือว่าจะกินหมดแก้วห้ามโกหกนะห้ามโกหกนะไม่ได้โกหกนะก็ตอบได้แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรก็ตอบเลยได้ปะก็ตอบก็ตอบก็ตอบดิเจนนี่ไงเจนนี่แบ็คพิงก็ถือว่ายังแบบได้ดีอยู่จริงๆมันต้องสเปซิฟิกกว่านี้หน่อยไปไปไปข้อต่อไปเลยบอกชื่อคนในวงการที่รู้สึกไม่ถูกชะตาด้วยตั้งแต่แรกเห็นแดคือข้อ13ให้โทรหาพี่น้องน้องสาวตัวเองพร้อมบอกโมเมนต์ที่ประทับใจให้ฝ่ายฟังแบบซึ้งๆโอ้ยเมียวอ่ะ
ตอบได้เลยเฮ้ยทำไมตอบได้เลยเอ้าก็มันเป็นเรื่องจริงอันนี้คือแบบเป็นคนแรกเลยนะในชีวิตเลยพี่แบบเห็นแล้วแบบไม่ชอบหน้าเลยใครเจมี่เจมไงทำไมก็ตอนนั้นมันแต่งตัวแรดมากคือจำโมเมนต์ได้เลยมันเป็นแบบว่ามาคัดเลือกฮอร์โมนเด็กเจนเหมือนไอ้เจมมันก็เป็นแบบเด็กกรุงเทพไงแบบผมยาวๆชอบแบบใส่ผมอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่เด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเดินมาเดินแบบเหมือนมันหล่อมากอ่ะเข้าใจป่ะทำทรงเนี้ยทรงเดียวกันเปล่าเออก็เดินแล้วฉันก็นั่งแล้วก็แบบนี่เหรอวะเด็กกรุงเทพอะไรเงี้ยมันก็เป็นครั้งแรกที่เจอก็ไม่ถูกตาจนถึงวันนี้ก็ยังเกลียดมันอยู่ตอนนี้ก็แบบก็ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทเลยพอได้รู้จักจริงๆก็รู้สึกว่ามันคล้ายกันฉะนั้นก็สปีชีส์เดียวกันโอเคโอ้ยยังไม่ได้ด่าเลยสงสัยได้ตอบได้ทุกคำถามแล้วมั้งเนี่ยตาแกเฮ้ยมันจะได้ข้อแบบง่ายๆวะคนดังที่เป็นผู้ชายที่คุณอยากออกเดทด้วยแดข้อ4จะต้องทวิร์กลง IG story โอ้โหคนดังต้องเป็นคนไทยนะคะเออผู้ชายด้วยตอบให้ด้วยตอบให้ทุกคนเขารู้ไปว่าเราชอบใครคนเขาอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ตอบให้เขารู้ไปว่าสเปคของพิมหายจริงๆเป็นยังไงอ่ะตอบพี่ไอซ์ไอซ์ไหนเขาชื่ออะไรนะไอซ์ซื้อทำไมหน้าแดงด้วยไม่ได้หน้าแดงทำไมเพราะอะไรแต่ก็รู้สึกว่าเขาก็ดึงดูดดีแบบพูดกับกล้องหน้าตาหน้าตาเขาอะไรอย่างเงี้ยการแสดงอะไรอย่างเงี้ยผลงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามอยู่นะคะแค่นั้นแหละแต่ทั้งตัวแล้วเนี่ยชอบพี่ไอซ์สื่อก็บอกว่าชอบไปแค่ชอบก็บอกว่าชอบก็ปื้มเขาเฉยๆตาฉันยังเบาอีกแล้วสารภาพเรื่องที่โกหกพ่อแม่ล่าสุดแดคือ D17 อุ้ยอันนี้น่ารักมั้ยอะไรลงสตอรี่เหมือนกันให้บอกรักอีกฝ่ายไม่มีหรอกเรื่องโกหกอะบอกเลยแม่ดูอยู่นะส่งลิงก์ให้แม่ดูโอเคไหมส่งให้แม่เลยเอออะไรไม่ปกติการบอกรักมันไม่อยากทำแบบคนเห็นโลกไงเข้าใจปะเดี๋ยวงั้นเรื่องอะไรโกหกพ่อแม่เออได้อยู่แล้วมันหลายเรื่องอะมึงก็ทำเหมือนทำเป็นเรื่องปกติเลยมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีใช่คือการโกหกพ่อแม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับครับอย่าทำตามโอเคแต่โกหกเรื่องอะไรพูดสิวันเกิดของแม่งปีที่แล้วของขวัญวันเกิดแม่ว่าแบบขอเงินก้อนนึงได้ไหมเราจะเอาไปลงทุนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็เอาไปลงในเกมที่ชื่อว่า Crypto Mine ซึ่งมันเป็นเกม NFT ซึ่งตอนนั้นกำลังมาเลยในการมิ้นยานอะไรเงี้ยเวลาถ้าเกิดเราตีแตกเราก็จะได้เงินมาตามจำนวนในแต่ละวันอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วแม่ก็แบบสงสัยว่าแล้วเงินที่ลงทุนไปตอนเนี้ยเมื่อไหร่จะได้เงินคืนเราก็บอกแม่ว่ามันเป็นเงินที่แบบฝากไว้ระยะยาวเดี๋ยวมันก็ได้คืนเองแหละแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเงินนั้นหายไปแล้ว 300,000 บาทการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับทุกคนควรศึกษาก่อนลงทุนอันนี้แดง11อ่ะอุ๊ยทำไมอ่ะอุ๊ยทำไมบอกแดงก่อนอ่ะแดง11คือสตอปั่นกับมะระขี้นกโอเคนะครับคำถามมีอยู่ว่าเล่าความลับของเพื่อนตัวเองมา1เรื่องโดยไม่ต้องบอกชื่ออันนี้อะไรรู้ไหมมันน่าจะคิดไม่ออกเพื่อนน้อยแกไม่ได้มีเพื่อนเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเล่ามาก็รู้เลยว่าเป็นใครเราจะยอมขายเพื่อนหรือเราจะยอมคือถ้าเกิดต้องยอมแบบเราจะแบบขายเพื่อนหรอเพื่อนต้องสาบบอกความลับเลยคือถ้าเกิดเป็นฉันนะถ้าเกิดจะให้เล่าความลับของเพื่อนนะฉันยอมทำทุกอย่างที่ไม่ได้บอกความลับของเพื่อนไปแดมาเพราะว่าจำไม่ได้นี่คือปั่นมาแล้วโอ้กินน่ะไม่โคตรฉุนเลยนี่ความลับแรงเท่าไหร่เท่านั้นแรงดูดิแล้วฉันต้องไปงานโตเดี๋ยวแปรงฟันเดี๋ยวแปรงฟันเฮ้ยเวลาจะทำอะไรอะท่องไว้เสมอเว้ยว่าคนดูมาก่อนไม่ต้องเตะอะไรทำอะไรแบบนี้นี่น้องเวลาพูดถามหน้าไปทางนู้นได้ป่ะอธิบายรสชาติให้ฟังหน่อยว่ารสชาติเป็นไงเย่แล้วมันเย็นๆแล้วมันก็แบบเหม็นเขียวแล้วก็ขมอ่ะคือมีมากรักเพื่อนคือแกถือว่าแต่ว่าเพื่อนรักไว้อีกกี่คนแรงเลยกินอย่างนี้โอ้ยอย่าโอ้ยทำไงอ่ะเหม็นมากเป็นโจรสังคมอีกตำนานทำไงเฮ้ยพูดเบาหน่อยดิบ้วนปากก่อนเลยบ้วนปากก่อนคันก่อนคันก่อนบ้วนปากก่อนเร็ว
พ่นปากแล้วเนี่ยโอเคน้ำยาพ่นปากยังเหม็นเขียวเลยอ่ะมาอ่ะต้นอ่านหันไปฝั่งนู้นนะทำไมเดี๋ยวเจอบีมต้องมีอะไรที่หนักกว่ามาที่หนูแหละแดกข้อไหนก่อน16อาหารแหลมจ่อยอาหารแมวเหรอคำถามคือให้บอกความในใจที่ไม่เคยบอกกันหนึ่งเรื่องบอกความในใจนี่คือมันต้องเป็น positive หรือว่าได้หมดเลยแล้วถ้าเกิดไม่มีอ่ะก็ต้องกินใช่ป่ะใช่สิคือมันไม่มีเพราะเราคุยกันทุกเรื่องเหรอไงเอ้ยกินไม่แล้วเอ็มเป็นนี้แล้วไม่ใช่ก็หมายถึงว่าก็เวลามีอะไรไม่ชอบก็บอกเวลาแบบอะไรเงี้ยแล้วต้องกินอาหารแล้วกินอาหารเคยกินอาหารแมวมาก่อนไหมเนี่ยไม่เคยแล้วนี่ต้องกินเท่าไหร่อ่ะเยอะแค่ไหนไม่ต้องช้อนหนึ่งเอาไม่อ่ะอันนี้มันอาหารแมวมีคนกินได้ใช่ป่าวมันเนี่ยคนกินได้อันนี้แมวกินได้คนเราต้องกินได้สิไอ้มาที่ก่อนจะต้มปั่นอ่ะต้องกินกันกินเหมือนโจ๊กเลยอ่ะอาจจะตักกูอัดให้แกก็ได้อ่ะโอ้ยมันกินกันจริงเหรอนี่ฉันขย้อนอยู่เนี่ยฉันแบบหูหนักอยู่แต่ฉันให้เงี้ยแบบเข้าคอไปเลยเหมือนตอนที่เราป้อนยาพี่แหลมมาคิดถึงแหลมจ่อยกับมู่วันโอ้ยสิ่งที่เราจะต้องกินทุกวันตอนนี้ไม่ต้องขอรับใจกันนะเชื่อสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ถ้าฉันนะฉันต้องมาทำอะไรอย่างนี้จริงเหรอที่จะอ้วกสิเนี่ยคือรู้นะว่ามันกินได้อะอย่าให้กินมันอยู่นานเดี๋ยวไปคิดเยอะเยอะไปปะวะเยอะไม่หรอเยอะหรอเยอะเดี๋ยวเมื่อไรคีนกเมื่อกี้เอามาฉันจะเป็นกินได้ยังไงมาแน่เฮียมันกินไม่ได้หรอกกินได้ฉันเคยกินแบบแห้งอ่ะแบบอาหารแห้งฉันน่ากินกว่าอีกอ่ะไม่เอาอาหารแห้งมาให้หรอมีตอบด้วยแม่ขอเปลี่ยนตอบด้วยขอเปลี่ยนว่ามีจำได้แล้วดูนะมีแล้วได้ตักแล้วมีจำแล้วเนี่ยมา1 2 3อย่ารีบคลายนะตื่นเข้าไปก่อนตื่นตื่นก่อนแล้วตื่นแล้วตื่นเมื่อกี้เอามือเดียวน้ำอาน้ำหุ้ยไปว่าหรอไปแล้วจ้าอาหารแมวก็แทนที่เนี่ยจะบอกรักกันมาให้ก็จบแหลมไงอาหารแหลมเอ้าแต่ตอนแหลมตอนที่แมวกินมันดูแฮปปี้มีความสุขมากเลยนะเออก็ดีแล้วนี่ไม่ได้เป็นแมวซะหน่อยอาต่อเกิดกูโอ้อันนี้แดกคืออะไร14แดก14จะต้องเอาหน้าสุกรักแร้แบงค์คำถามบอกว่าเล่าเรื่องวันคริสต์มาสที่ประทับใจของตัวเองที่สุดมา1เรื่องทำไมเด้แต่เบาๆวะเนี่ยจำได้แต่แบบตอนเด็กๆอ่ะคือมันเป็นเรื่องแบบว่าตอนเด็กๆอ่ะฉันเป็นคนเดียวในครอบครัวที่แบบว่าอินกับคริสต์มาสมากอ่ะเป็นเด็กฝรั่งนึกออกมั้ยชอบดูหนังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็อินอยู่คนเดียวแล้วทางบ้านก็คือแบบอยู่บ้านกับปู่ย่าตายายอยู่กับตากับยายกับพ่อกับแม่ที่เขาแบบว่าไม่ได้อินอะไรกับคริสต์มาสเหมือนเราแล้ววันคริสต์มาสเราก็เลยแบบพยายามจะแบบบิ้วคนอื่นให้แบบว่าอินไปกับเราอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครอินทุกคนก็ขึ้นไปนอนกันอย่างรวดเร็วแล้วฉันก็จะเป็นคนที่แบบว่าเชื่อเรื่องซานตาคลอสมากตอนเด็กฉันก็เลยเหมือนแบบคริสต์มาสในทุกปีของฉันก็คือฉันจะอยู่ขอแม่อยู่เลทแล้วก็แบบว่าดูหนังเป็นหนังคริสต์มาสแล้วก็ฉันก็เอาถุงเท้านักเรียนไปแขวนไว้ที่หน้าต่างเอานมมาวางเอาคุกกี้มาวางก็ทำทุกปีแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้คริสต์มาสของฉันน่ารักดีโอเคใช่รอใจจะกระเลนะแดกข้อ18ต้องกินล่วงมะพร้าวล่วงมะพร้าวเป็นตัวใหญ่นี่ล่วงมะพร้าวเราทาอินซูลินคือคำถามว่าคำถามคือจงบอกชื่อคนที่ทำให้คุณหึงหวงแฟนของคุณมา1ชื่อนั่นไม่มีอ่ะถ้าไม่มีก็ต้องกินไงเอ้าไม่มีก็คือคำตอบไงไม่ชอบใจอย่างงี้ไม่มีก็เราใครมายุ่งอะไรอย่างงี้แบบหึงๆแบบคนนี้แบบดูถ้าทางจะมาจีบเราจะจีบแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีบ้างแหละมันต้องมีห่วงกล้ามมันบ้างกินก็ได้อย่างเงี้ยเป็นไงอะไรวะมันกินได้มันเปิดพิสดารอยู่แล้วอ่ะเนี่ยมาตาแกเล่าเรื่องน่าอายที่สุดในชีวิตมา1เรื่องแดก19แบบอยากจะเอาหน้าซุปเปอร์เคยเล่ามาไอ้มันเล่าตอนหุ้ยไม่มีใครรู้เลยเนี่ยตอนนั้นอายุประมาณ15ก็โตเป็นสาวแล้วนึกออกไหมก็ไปเข้าค่ายต่างๆไปนอนที่หัวหินจำได้ว่าห้องอาบน้ำก็เป็นแบบเป็นห้องสี่เหลี่ยมปกติแล้วก็มีถังให้ตักอาบแล้วก็อาบรวมกันบ้าๆทุกคนก็แบบถอดเสื้อผ้ากันวางผ้าบ้างอะไรบ้างเสร็จปุ๊บทำกิจกรรมแล้วก็ไปนอนตื่นเช้ามาทุกคนคุณครูเรียกประชุมเพราะต้องมีประชุมก่อนว่าวันนี้กิจกรรมจะทำอะไรเขาว่าปีประชุมเสร็จปุ๊บครูก็มีคนนึงหยิบกางเกงในตัวนี้ขึ้นมาเป็นไงอะไรแบบ
สีส้มส้มแบบส้มแสงส้มลายกระต่ายสีแดงแล้วก็บอกว่าอันนี้ของใครคะต่อหน้าแบบนักเรียนทุกคนประมาณ200คนนะทั้งชั้นม.3 อ่ะแล้วก็ใส่กางเกงในสีส้มฉันก็มองฉันก็แบบทำไมกางเกงในฉันนี่แล้วฉันก็ไม่แบบทำเป็นแบบของแกปะเนี่ยไม่ดีเลยดูดิทุกคนฉันก็สกิปเพิ่มเริ่มก่อนเลยอ่ะก่อนที่จะมีใครเริ่มก่อนเพราะฉันกลัวลังหลังไงฉันก็เลยแบบเริ่มก่อนว่าของมึงมาเนี่ยของมึงเนี่ยอุ้ยมึงบูลลี่ใครใส่กางเกงในสีส้มอ่ะคือมึงแกเป็นบูลลี่ได้เหรอไม่เขาไม่รู้ว่ามึงเป็นของเราไงแล้วคนก็แบบว่าแล้วครูก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าประกาศอยู่ก็คงไม่มีใครมาเอาหรอกอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าแบบเป็นของใครก็มาตามมาที่ครูทีหลังละกันอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันก็ด้วยศักดิ์ศรีฉันก็เลยไม่ตามฉันก็ยอมทิ้งกางเกงในแต่ตอนกางเกงในแล้วมันเป็นกางเกงในตัวโปรดทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ากางเกงในเป็นของใครยกเว้นจะมาดูคลิปโอเคโอเคก็น่าอายดีก็น่าอายดีจริงน่าอายที่มึงใส่กางเกงในสีส้มไปเลยมาไปใครตาชั้นตาชั้นไปเร็วๆดีเก้าคำถามคือ1เรื่องที่เคยโกหกแฟนเพื่อให้แฟนสบายใจต้องมีอยู่แล้วอันเนี้ย แดกคืออะไรแดกคืออะไร ไม่ยอมบอกเลยแดกก็คือตัวเดียวอันเดียวของวัวตัวเดียวอันเดียวนี่ก็คืออวัยวะเพศของวัวใช่เคยกินมาก่อนเปล่าไม่เคยแล้วก็จะไม่กินด้วย ไม่ไม่แบบเคยโกหกว่าจะไปนอนแล้วนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนั่งเล่นเกมอยู่คือมันมีช่วงนึงที่เราติดเกมมากๆแล้วพิมก็จะแบบกลัวว่าเราจะแบบไปแหลมสาวในเกมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วไม่มี ชีวิตในเกมเนี่ย GTA ฮะชีวิตนั้นชีวิตเกมคือการต่อยตีแย่งชิงบัลลังก์นั่นแหละก็โกหกเพื่อให้แกแบบคิดว่าแบบฉันไม่ได้เล่นเกมแล้วอะไรเงี้ยฉันไม่นอน มาแดห้าจิ้งหรีดอ๋อจิ้งหรีดเมื่อกี้คำถามนะครับก็คือว่าขอ1เพลงที่คิดว่าเป็นเพลงที่น่ารำคาญที่สุดตั้งแต่เคยฟังเพลงมาอ่ะบอกเลยเออไม่กินจิ้งหรีดเหรอมีอ่ะมีเหรอเดี๋ยวศิลปินเขาเสียใจนะศิลปินเขาไม่ได้ร้องแต่ว่าอะไรเพลงเนี่ยที่เกียวเพิ่งร้องเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรนะโซฟาฮาวเวย์เหรอไม่เลยฉันเพลงโป่งนะนั้นแกรำคาญศิลปินเขาเสียใจไม่คือครูเนี่ยเสียใจไม่ก็มันเป็นเพลงที่รู้สึกว่าแบบอย่างนี้ไงได้ฉันใช่ไหมใช่คุณมีแฟนมาแล้วกี่คนฉันคือคนที่ทำแล้วแดคืออะไรแดคือข้อสองอาหารหมาเปียกเหรอเที่ยงสงสารจังวะฉันว่าฉันทำบุญกับหมาแมวมาเยอะนะทำไมต้องเป็นแบบชิวี่ตอบได้นับก่อนเฮ้ยเยอะอยู่นะเท่าไหร่อยู่เท่าไหร่นะแป๊บนึงเนี่ยลืมแล้วเนี่ยเยอะนะเฮ้ยมันเยอะทำไมมันกินนานจังวะทำไมนับอยู่นับอยู่ว่าใช่เปล่าโอเคโอเคแล้วล่ะเจ็ดคนเจ็ดคนนี่คนที่8เหรอคนที่7คนที่7อ๋อ7เลยเหรอถามว่าเริ่มมีแฟนคะแล้วตอนมอะไรม .1 ม .1 กลัวคำถามเดิมเหมือนกันนะอ่ะเรื่องนี้ไอ้แดข้อ12คืออะไรน้ำส้มสายชูซอสพริกแล้วก็น้ำตาลโอ้ไม่เห็นน่าเปลี่ยนเป็นอาหารหมาได้ไหมไม่คำถามคืออะไรก่อนช่วยเขาดูก่อนช่วยเขาดูก่อนตอบได้ตอบได้แหละทำไมอ่ะคำถามนะครับอะไร first kissตอนอายุเท่าไหร่ที่ไหน This one kid me like I got you มาไม่มันลึกมันอ่ะหรือจะกินก็ได้เราไม่อยากตอบผิดได้ไม่กินเฮ้ยอะไรวะมันต้องตอบไปวะจริงๆแล้วมันอยากรู้กินเหรอหรือจะตอบกินทำไมฮะทำไมคนขำอ่ะฉันขำอยู่แล้วแกขำหรือเปล่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยเหรอเออมาตอบอะไรวะโอเคดีหนึ่งโทรหาเพื่อนเพศตรงข้ามแล้วคุยฟิลแฟนบอกคิดถึงและบอกรักเพื่อนคนนั้นบอกตัวย่อชื่อเล่นและชื่อจริงคนในวงการที่คุณเคยคุยแต่ไม่ได้คบอย่ามองกูอย่ามองทำไมกลัวเนี่ยเอาโทรศัพท์มาดิโทรศัพท์มาดิพี่กลัวมาจากติ๊กต็อกนะพี่โทรไปแกล้งเพื่อนแล้วแบบฮัลโหลทำอะไรอยู่กินข้าวยังต้องบอกว่าอะไรบ้างนะก็แค่โทรไปบอกแบบเป็นฟิลว่าทำอะไรอยู่เป็นฟิลว่ากินข้าวยังถอยใครบอกด้วยถอยฟิลอะไรง่ายๆเห็นไหมเหรอเออโอเค
ฮัลโหลฮัลโหลมึงว่าไงจ๊ะ Happy birthday to you ทำอะไรอยู่อ่ะทำไมอ่ะมีอะไรกินข้าวยังเนี่ยกำลังจะกินข้าวเออคิดถึงอ่ะเออดีมึงกูว่ามึงถ่ายรายการอยู่แน่ๆแล้วสิเลิฟยูนะโอ๊ยอ้าวระวังสายไปเลยอ้าวอะไรวะเอาก็ให้ทำแค่นี้ไม่ใช่หรอเจอว่าดู TikTok อันเดียวของมึงชัวร์ใน TikTok สนุกมากเลยนะไม่ใช่ใน TikTok อันนี้อ่ะ D7 โอ้ยนี่ไงอะไรวาซาบิ1ช้อนโอ้คำถามมาเลยบอกสรรพนามที่ใช้เรียกกันทั้งหมดมีอะไรบ้างบอกให้อันนี้มันอันนี้มันโดนทั้งคู่เหรอก็ใช่ดิกินไม่เหรอช้อนนึงเลยเหรอเต็มช้อนนี่เหรอบ้าอ๋อช้อนนึงใช่น้ำตาไหลไม่ได้บอกได้ป่ะคนนั้นบอกได้ป่ะที่จริงบอกได้ป่ะนี่ไม่ติดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะแบบเมื่อยเดี๋ยวมันเป็นแบบดูกันเองอะไรอย่างงี้อ่ะพร้อมไหมฉันทำมือแก่เลยเนี่ยสุดยอดโถยังโถนี่โถแล้วแก้ข้าไปแล้วแก้วออกมาเค็มหมดอุ้ยขึ้นจมูกยังรีบกินน้ำเข้าไปแล้วเก่งมากเดี๋ยวเขารอเดี๋ยวเพื่อนรอใช่เดี๋ยวเพื่อนรอเดี๋ยวเพื่อนรอไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเพื่อนรอตาใครเนี่ยตาฉันรอใช่ใช่ได้แล้วนั่นเราเจอแต่ข้อยากๆว่ะดีแปดกะปิโคลกกับหัวหอมหนึ่งช้อนเต็มนะหนึ่งช้อนดีอ่ะดีง่ายอ่ะโรคไตเลยนะมาคำถามคือเล่าเรื่องรักแรกของตัวเองเป็นใครตอนอายุเท่าไหร่ได้เรื่องมาตอนนั้นอยู่ม .1 แฟนเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่อยู่ม .2 เคยแบบนั่งรถ2แถวไปดูหนังกันโรงเรียนตอนนั้นอยู่แก่นนครจะไปที่แฟรี่เพื่อไปดูหนังกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบอยากจับมือเขาอะไรเงี้ยก็เลยแอบจับมือกันเสื้อหนาวเนี่ยมาบังไว้ไม่ให้ใครเห็นว่าเราจับมือกับรถ2แถวไม่ร้อนหรอเอากันหนาวกันหนาวเกาหลีเกาหลีโมเมนต์เกาหลีก็เป็นแบบตอนนั้นเป็นแบบป๊อปปี้เลิฟมากๆอะไรเงี้ยตาแกบ้างมาD20อาหารเด็กคำถามคือเรื่องล่าสุดที่ร้องไห้คืออะไรเครียดต้องมารับบทเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยอ๋อคือไม่ได้เครียดเพราะบทแต่ว่าเครียดการที่ต้องมาเป็นนักแสดงใช่แล้วมันต้องแบบมีการแบบว่าย้ายไปถ่ายต่างจังหวัดแบบมันเป็นอะไรแบบใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบนอนคนเดียวแล้วก็แบบฉากมันยากซีนที่ต้องเล่นมันยากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเครียดซึ่งแกก็รับรู้ก็ร้องไห้เป็นประจำเดือนหรือเปล่าบอกเขาไปที่ตอนนั้นเป็นเออเป็นอาแบงค์จะให้พีคตรงนี้อีกก็เป็นแบบเบาหมดเลยเนาะอ่ะแดด15พูดทุนมาก่อนมาสิ่งที่ไม่ชอบในตัวกันและกันบอกมา1อย่างสิ่งที่ไม่ชอบในตัวของฉันบอกมา1อย่างมีสักอย่างอะไรที่มันไม่ชอบไปครับแดดคืออะไรแดดคืออะไรตาหมอหูพูดได้เหรอนะก็เป็นเรื่องความเป็นผู้หญิงของพิมานความคิดเล็กคิดน้อยเรารู้สึกว่าแบบบางเรื่องก็ควรที่จะปล่อยวางดีกว่าเพราะว่าคิดไปมันก็ปวดสมองแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องความคิดเล็กคิดน้อยอะไรเงี้ยสุดท้ายโอ้โหแดคืออะไรแดหกแมงดาทอดแมงดากินเป็นปะไม่อุ้ยมันน่ากลัวอยู่นะเนี่ยบอกชื่อคนในวงการที่เคย DM มาหรือที่คุณเคย DM ไปจีบเขาบอกชื่อใครจะบอกชื่อถ้าไม่บอกชื่อก็ต้องกินแมงดาโหไม่อยากกินแมงดาเลยอ่ะครึ่งตัวให้เรียกว่าจะหัวเลยไหมมันบอกไม่ได้อยู่แล้ววันนี้เอาบอกไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องกินสิคะต้องแดกปลาอ้าวอ่ะเร็วเดี๋ยวกางปีกให้ด้วยอ่ะอ่ะกินไปกินไปครึ่งตัวกัดครึ่งตัวฉันไม่เคยกินเลยอ่ะเหม็นมากเลยเหมือนกินอะไรวะเหมือนกินกระดาษอ่ะเหมือนกินสก็อตเทปอ่ะหรอที่มีกลิ่นต้องกินเหรอมันดูจะบาดคออยู่นะเออไม่ได้กินก็ได้หมดแล้วค่ะโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะจบไปแล้วค่ะชัวร์แดงครับผมหวังว่าทุกคนจะสนุกกับพวกเรานะครับซึ่งกลิ่นแกงอยู่แล้วเนี่ยกลิ่นสตอกับมะละมันก็หลุดออกมาเลยอ่ะแท้ไปนั่งข้างกันแล้วกันที่จะไปต่ออ่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะคะครับผมเมอร์รี่คริสต์มาสนะคะทุกคนขอให้คริสต์มาสปีนี้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ใครที่ไปเที่ยวก็ขอให้เที่ยวกันอย่างปลอดภัยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่อยู่บ้านกับครอบครัวก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะโอเค
เคครับผมก็ขอให้วันคริสต์มาสปีนี้ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับยังไงก็ Merry Christmas ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดชอบช่องของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับครับวันนี้ไปก่อน Merry Christmas ครับ Merry Christmas บ๊ายบาย